กราบสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้นะครับเรามีเรื่องเงินกู้สินเชื่อมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันอีกแล้วนะครับผมโฮ้ยเช็คได้ที่นี่เลยนะครับผมกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินผ่อนครบ 50,000 บาทต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าเกิดกู้มา 50,000 นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนธนาคารเท่าไหร่จากการที่ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อรอบ2นี้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับผู้ประกอบการอิสระผู้มีรายได้ประจำบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการแพร่เชื้อของนั่นแหละโควิดเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโดยสามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านโมบายแบงกิ้งไมโมนะครับผมธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทเลยนะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือนกรณีผิดนัดชำระหนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกเป็น 0.50 ต่อเดือนนะครับผ่อนชำระได้ไม่เกิน3ปีหรือ30เดือนโดยมีระยะปลอดชำระหนี้6เดือนแรกเริ่มชำระในงวดที่7โดยไม่ต้องใช้หลักประกันสินเชื่ออะไรเลยและยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมโอ้โหจากการที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินนะครับว่าหากเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้นะครับจะปล่อยกู้สูงสุดต่อรายที่ 30,000 บาทผ่อนชำระต่อเดือนเงินต้นบวกดอกเบี้ย30เดือนอยู่ที่ 1,126 บาทนะครับส่วนกรณีผู้ที่มีรายได้ประจำวงเงินกู้จะอยู่ที่ 50,000 บาทโอ้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรานี่ยิ้มแล้วนะครับตอนนี้เงินกู้อัตรา 0.35% ต่อเดือนเท่ากันผ่อนชำระต่อเดือนนะครับเงินต้นบวกดอกเบี้ยอยู่ที่30เดือนประมาณ 1,877 บาทก็ใช้ไปดิ30เดือนเลยนะดังนั้นภาระดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับตลอด3ปีจะอยู่ที่ 3,780 บาทนะครับผมและกรณีผู้มีรายได้ประจำกู้ได้ 50,000 บาท3ปีก็จะอยู่ที่ 6,300 บาทคุณสมบัติผู้กู้นะครับก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะถ้าใครคิดว่าจะได้ง่ายๆก็ต้องมี8ข้อเนี้ยต้องเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่มีหมายโม่นะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยด้วยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบของเชื้อไวรัสไอเนี่ยแล้วก็เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับผู้มีรายได้ประจำได้แก่พนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีก็สมมุติว่า58เงี้ยก็กู้ไม่ได้แล้วผู้มีอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายผู้ประกอบการอาชีพด้านบริการและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ก็มีเวลาให้หน่อยนะครับก็ถ้าเป็น67ปีก็กู้ได้พอดีแต่ถ้า68นี่จบข่าว
สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อผ่าน MyMo นะครับผ่านในแอปได้เลยนะไปถึงวันที่30 ธันวา 63ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับอ่ะเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม